ชาวต่างชาติและเวียดนามทึ่งเมื่อเห็นวินาทียาดมหงไทยทำให้ไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้กับการยกน้ำหนักของประเทศไทย61กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินจากผลงานการยก303กิโลกรัมเพราะยาดมหงไทยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับสู่ TNS Thailand Now ครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮือฮากันไปทั่วโลกครับหลังจากที่ฟ้างธีรพงศ์นักกีฬายกน้ำหนักของไทยครับที่สามารถคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จครับด้วยการยกน้ำหนักรวม303กิโลกรัมและมีภาพรวมถึงวิดีโอนะครับถูกเผยแพร่ออกมาที่เขานั้นก่อนจะขึ้นยกน้ำหนักครับพี่เลี้ยงก็ยกยาดมหงไทยครับที่เป็นที่นิยมในไทยมากๆขึ้นมาให้เขาสูดดมก่อนที่จะไปยกน้ำหนักนะครับจนสามารถคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จทำให้ชาวเวียดนามนะครับนำไปพูดในกลุ่มของเวียดนามและเป็นที่ฮือฮากันพอสมควรรวมไปถึงชาวต่างชาติชาวฝรั่งนะครับที่อึ้งไปตามๆกันเลยกับและได้ทำคอนเทนต์ลง TikTok นะครับ reaction และเขียนชื่อคลิปว่าฉันค้นพบความลับของความแข็งแกร่งของนักกีฬายกน้ำหนักของไทยที่ได้เหรียญในโอลิมปิกเดี๋ยวเราไปชม reaction ปฏิกิริยาของเขากันครับ3คนนี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับปฏิกิริยาและยาดมหงไทยของเรานั้นโด่งดังจริงๆนะครับไปถึงโอลิมปิกแล้วซึ่งเชื่อว่านักกีฬาหลายคนเลยครับที่จะพกยาดมหงไทยเนี่ยไปดมด้วยก่อนที่จะทำการแข่งขันนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะปี2ปีที่ผ่านมาเห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยครับได้นำยาดมเนี่ยยาดมหงไทยนะครับไปดมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือว่าเนชั่นลีกนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่ชิงแชมป์โลกก็เนชั่นลีกนะครับอันนั้นก็เป็นกระแสโด่งดังมาแล้วและนี่ก็กลายเป็นกระแสอีกครั้งกับความลับของนักกีฬาไทยครับที่ใช้ยาดมของไทยสมุนไพรไทยนะครับดมก่อนที่จะทำการแข่งขันจนสามารถคว้าเหรียญมาได้อันนี้ก็เป็นการแซวกันเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและคอมเมนต์ของเวียดนามกันนะครับอย่างมุมมองแรกเขาบอกว่านี่มันคือยาดมยอดนิยมในประเทศไทยถ้าไปประเทศไทยนั้นต้องซื้อยาดมแบบนี้ติดตัวกลับมาด้วยมุมมองต่อมานะครับของฝากจากประเทศไทยที่น่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งมุมมองต่อมานะครับไม่แปลกเลยที่นักกีฬาไทยจะเก่งทุกคนเพราะเขามียาดีก่อนที่จะทำการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมานะครับเคยมีข่าวเมื่อปีที่ผ่านมานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยใช้ยาดมนี้ในการแข่งขันเช่นเดียวกันมุมมองต่อมาครับโอ้พระเจ้าฉันเสพติดกับสิ่งนี้มากๆก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าใช่แล้วเมื่อฉันสูดดมเข้าไปมันรู้สึกดีต่อใจและมีแรงขึ้นมายังไงไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาครับเคล็ดลับของการคว้าเหรียญโอลิมปิกของประเทศไทยก็คือสิ่งนี้นี่เองมุมมองต่อมานะครับก็เข้ามาแซวครับว่าระวังโดนจับตรวจโดปนะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาดมสิ่งนี้แล้วมันจะผิดกฎกีฬาไหมมุมมองต่อมานะครับฉันก็ชอบสิ่งนี้เหมือนกันได้มาจากประเทศไทยและฉันก็ชอบมันมากคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามันสุดยอดเกินไปเวียดนามแพ้ตั้งแต่120กิโลกรัมแรกแต่คนไทยคนนี้ทำได้ถึง300กิโลกรัมคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเห็นนักกีฬาไทยหลายชนิดที่ใช้สิ่งมหัศจรรย์นี้เห็นไหมครับเขานิยามยาดมหงไทยยาดมสมุนไพรไทยเนี่ยว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับสำหรับการดมก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับเชื่อว่านักกีฬาหลายคนนะครับก็น่าจะนำไปใช้นำไปดมนะครับเพื่อว่ามันทำให้เรากระชุ่มกระชวยจริงๆแอดมินก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับมันเมื่อดมไปแล้วเมื่อสูดไปแล้วมันทำให้เราหายใจคล่องแคล่วมากขึ้นครับมันทำให้เราแบบกระชุ่มกระชวยจริงๆเหมือนกับหลายๆคอมเมนต์ที่บอกกันไปรู้สึกมีแรงยังไงบอกไม่ถูกนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ไทยนะครับที่น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้แล้วนะครับ
ต่างชาติครับก็เข้ามาแซวนะครับว่านี่คือเคล็ดลับของนักกีฬาไทยที่ใช้สูดดมก่อนที่จะทำการแข่งขันนะครับและภาพนี้ก็เป็นไวรัลใน TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆรวมไปถึงกลุ่มของเวียดนามนะครับชาวเวียดนามที่ชื่นชอบประเทศไทยก็ได้นำคลิปแล้วก็ภาพนี้เอาไปเผยแพร่ด้วยและมีคนนิยมชมชอบนะครับกันอย่างมากมายเลยและสำหรับฟ้างธีรพงศ์นะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักในโอลิมปิก2024ได้สำเร็จครับซึ่งถือว่าเราไม่ค่อยจะเห็นการแชร์กันอะไรในโลกโซเชียลสักเท่าไหร่นะครับแต่ผลงานที่ผ่านมาของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยเขาคือฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังวัย20ปีเท่านั้นครับจากศรีสะเกษเจ้าของเหรียญเงินเวิลด์คัพ2024ที่ภูเก็ตขึ้นเวทีชิงชัยเปิดฉากมาในเวทีโอลิมปิกครับฟ้างก็ได้โชว์พลังยกน้ำหนักอย่างยอดเยี่ยมยกผ่านทั้ง3ครั้งที่127กิโลกรัม130กิโลกรัมและ132กิโลกรัมซึ่งสถิติของฟ้างนะครับดีพอที่จะทำให้จบตัวรั้งอันดับ3หลังจากจบรายการยกท่านี้ด้านผู้นำในท่าสแนทนะครับได้แก่ลีฟาบินจอมพลังวัย31ปีเจ้าของแชมป์โลก3สมัยในปี2019 2022และ2023นะครับยกได้อย่างแข็งแกร่งแถมสร้างสถิติท่าสแนทในโอลิมปิกเกมในการขึ้นยก3หนที่สถิติ146กิโลกรัมด้านอิลาวานอีโก้นะครับแชมป์โลก2018จากอินโดนีเซียสถิติท่าสแนทนั้นมาที่3ครับที่135กิโลกรัมกลับมาแข่งขันกันต่อในท่าคลีนแอนด์เจิร์กจอมพลังจากอินโดนีเซียครับยกรูดไม่ผ่านทั้ง3ครั้งทั้งการยกใน2ครั้งแรกนะครับที่162กิโลกรัมและครั้งที่3ที่165กิโลกรัมครับทำให้คู่แข่งคนสำคัญที่ลุ้นเหรียญแข่งกับหมดลุ้นเหรียญไปโดยปริยายซึ่งฟ้างครับก็ออกมายกผ่านทั้ง3หนครับด้วยความมั่นใจ167กิโลกรัม169กิโลกรัมและ171กิโลกรัมครับทำสถิติรวมของธีรพงศ์อยู่ที่303กิโลกรัมดีพอที่จะคว้าเหรียญเงินไปครองโดยนับเป็นเจ้าเหรียญรางวัลที่3ของทัพไทยนะครับในศึกโอลิมปิก2024ต่อจากวิวกุลวุฒิครับเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงครับทั้งนี้ครับเจ้าตัวก็กลายเป็นนักกีฬายกน้ำหนักไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้เหรียญรางวัลในศึกโอลิมปิกเกมครับต่อจากสินเพชรกรวยทองซึ่งเป็นจอมพลพลังไทยคนแรกครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016ครับโดยนี่ยังไม่นับรวมเหรียญของก๊อตจตุภูมิชินวงศ์ครับที่จ่อได้เหรียญทองแดงย้อนหลังในการแข่งขันรุ่น77กิโลกรัมชายเมื่อปี2016หลังเจ้าของเหรียญทองในปีดังกล่าวนะครับจากคาซัคสถานถูกลงโทษจากการละเมิดกฎการป้องกันการใช้สารต้องห้ามโดยเวลานี้ครับยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขอรับเหรียญรางวัลและรอประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนะครับธีรพงศ์จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับเป็นเงินรางวัลอัดฉีดตามกฎเกณฑ์ด้วยโดยสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเงินได้นะครับหากรับเงินรางวัลจะแบ่งเป็นครั้งเดียวจะได้6ล้านบาทแต่หากรับแบบแบ่งจ่ายนะครับจะได้เงินทั้งหมดรวม 7,200,000 บาทแบ่งจ่ายโดยจะได้รับก่อน 50% และที่เหลืออีก 50% ครับจะจ่ายเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา4ปีซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับของชาวศรีสะเกษนะครับแล้วก็ชาวไทยของเราที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติอย่างโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสนะครับทางนี้นักกีฬาไทยก็ยังมีให้เราได้ลุ้นเหรียญอีกมากมายนะครับก็รอลุ้นติดตามกันต่อไปเอาละครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกครับมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ